เสด็จสำหรับการบันทึกเทปโทรทัศน์ในวันนี้เป็นรายการถวายพระพรของคณะนักเรียนโรงเรียนราชินีเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและจะออกอากาศในวันที่4ธันวาคมและในวโรกาสที่พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาทรงร่วมกับคณะนักเรียนโรงเรียนราชินีทรงดนตรีไทยได้ประทานสัมภาษณ์พิเศษเกี่ยวกับการฝึกซ้อมเครื่องดนตรีไทยคือจะเข้ค่ะเริ่มเมื่อไหร่ปี 3ตอนปลายปีมากแล้วเพิ่งมาใช้เวลาช่วงไหนในการฝึกซ้อมพี่คะเช้ากับกลางวันบางทีก็ลวนนิดหน่อยใครเป็นผู้ฝึกซ้อมให้โรงพาพี่คะครูที่โรงเรียนยากไหมพี่คะในการฝึกซ้อมจะเข้ไม่ยากแต่มันก็เจ็บนิดหน่อยจะเข้ตัวนี้พระองค์ได้มาอย่างไรไปคะจะเข้ตัวที่หาเล่นเมื่อกี้ทรงอาประทานเดือนที่แล้วเดือนอะไรนะคะเดือนนี้เดือนพฤศจิกาเดือนแล้วจะเป็นไงเดินเดินตุลาใช่ไหมเดินที่แล้วก็เดินตุลาใช่ไหมครับสรุปสั่งเลยได้รับจงประทานพฤศจิกาหรือตุลานะชักซื้อจำไม่ได้ซะแล้วสิคงประมาณนั้นแล้วขณะนี้ทรงได้กี่เพลงแล้วพี่คะเดี๋ยวเพลงที่เล่นเมื่อกี้เป็นอะไรนะพี่คะเราจะเริ่มสียากไหมพี่คะก็ไม่ค่อยยากเท่าไหร่แต่ก็ผิดๆนิดๆหน่อยๆเอ๊ะแล้วนี่อยากจะทรงดนตรีประเภทอื่นอีกไหมพี่คะสำหรับความอยากก็อยากแต่ว่าเคยลองขิมลองแล้วตาลายเล่นไม่ได้เลยทรงลองเล่นขลุ่ยได้ยังพี่คะทำไม่กล้าเล่นขลุ่ยเพราะกลัวหน้าแดงเดี๋ยวตายคาขลุ่ยกับดนตรีสากลกับแย่ใหญ่ครุย